ดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่จอคุณผู้ชมอ่ะจากเรื่องราวการช่วยน้องแมวไปแล้วเนี่ยจะพาไปดูงานประเพณีเป็นประเพณีของชาวเขมรนะแต่เกิดขึ้นที่ไทยกับแซนโดนตาเริ่มต้นวันแรกแล้วบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะเห็นภาพนี้แล้วแหมต้องแอบแซวนอกจากนางรำงานนี้เขามีนายรำมาด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหHello Hello Good Morning น่ารักเนี่ยคุณผู้ชมด้วยความที่อะไรประเพณีนี้แซนโดนตาถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นนะคะได้รับอิทธิพลจากชาวเขมรมาเต็มๆเลยเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ชาวเขมรบางคนก็พลัดถิ่นมาอยู่ที่ไทยก็เลยเกิดเป็นประเพณีที่เขาจัดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายปีกับประเพณีแซนโดนตาเอชื่อคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าหลายวันก่อนใจเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปบรรยากาศที่ชาวบ้านเขาเตรียมงานอะซื้อกล้วยมาทำเป็นของไหว้ในพิธีภาพนี้จำกันได้และเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะกับงานพิธีอย่างยิ่งใหญ่เลยเขาก็มีขบวนแห่ใบสีรวมถึงชาวบ้านแล้วก็นางรำก็มาเดินร่วมขบวนแห่เขาปิดถนนเลยนะเพราะถือเป็นงานใหญ่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษพอใบสีมาถึงพิธีงานมาแล้วเสียงแคนเสียงพิณเริ่มต้นนั่นก็คือการร่ายรำตามประเพณีนะคะจะเห็นทั้งการแต่งกายและท่าทางการรำเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและเขมรรวมถึงบทสวดในพิธีเองเขาก็มีหลากหลายภาษาคุณผู้ชมทั้งไทยทั้งเขมรแล้วก็ลาวด้วยประเพณีสวยงามแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ศรีสะเกษค่ะเพราะที่สุรินทร์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะกับประเพณีแซนโดนตาเขาก็มีขบวนนางรำแล้วก็ขบวนช้างหูยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันถือว่าเป็นงานบุญเดือน10ของชาวเขมรก็ว่าได้นะคะต่อกันที่อีกหนึ่งงานประเพณีใจพาไปที่สกลนครค่ะตอนนี้กำลังเตรียมงานและเป็นงานใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะด้านหลังนี้ไม่ใช่พระราชวังจริงๆนะแต่นี่คือปราสาทผึ้งนั่นเองนะคะปราสาทผึ้งทำมาจากอะไรทำมาจากเทียนค่ะนำมาแกะสลักแล้วก็นำมาหล่อที่เห็นเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเตรียมงานซึ่งตอนนี้กำลังเร่งมือเลยเริ่มตั้งแต่นำเทียนเนี่ยมาเทลงในแม่พิมพ์ค่ะก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของปราสาทพอรอให้แห้งเซ็ตตัวปั๊บก็แกะออกมาจากแม่พิมพ์และนำมาประกอบมาขึ้นงานขึ้นรูปเป็นปราสาทผึ้งที่สวยงามต้องใช้ฝีมือนะคะคุณผู้ชมในการหล่อเทียนรวมถึงบางจุดเนี่ยต้องแกะสลักเป็นลวดลายไทยวิจิตรงดงามมากๆแล้วก็จะสอดแทรกเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปด้วยค่ะสำหรับงานแห่ปราสาทผึ้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องเร่งมือเนื่องจากว่าวันจริงที่จะจัดงานก็คือ2ถึง10ตุลาคมช่วยกันทั้งชาวบ้านทั้งช่างฝีมือรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ด้วยนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนตั้งตารอคอยเรื่องต่อมาไม่ใช่ประเพณีทางพระพุทธศาสนาแต่พระสงฆ์ต้องมาเหมือนกันมาทำอะไรนี่เลยเจ้าตัวนี้มาจับงูเหลือมค่ะมันเข้ามาในวัดแล้วกินแมวของที่วัดติดอยู่ที่เบาะน้ำแบบนี้ค่ะละเลื้อยเลื้อยมาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามากินแมวที่วัดติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำหมู่คุณผู้ชมคือจะว่าท่อระบายน้ำมันก็ใหญ่แล้วนะแต่ด้วยความที่นี่ไงนี่เจ้าเหลือมตะกะใช่ไหมกินแมวไปกี่ตัวอ้วนเลยไงติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งกู้ภัยต้องมาเลยค่ะเอาอุปกรณ์ทุบนะที่ท่อระบายน้ำให้มันขยายใหญ่หลังจากนั้นช่วยกันดึงนี่รวมพลังค่ะ
ดึงงูเหลือมออกมาวัดความยาวได้5เมตรตัวใหญ่เบ้อเริ่มแล้วชาวบ้านเห็นนะชาวบ้านบอกอุ๊ยตัวนี้นี่แหละที่เข้ามากินแมวของที่บ้านไปเหมือนกันแมวหายไปวันละตัว2ตัวตัว2ตัวของที่วัดก็ด้วยค่ะที่วัดหลวงพ่อโอภาษีอยู่ที่เขตทุ่งครุกรุงเทพนี่แหละแมวมันหายไปหมดเลยก็เห็นตอนงูตัวเนี้ยตัวเล็กๆแต่จับไม่ได้อ้าวตอนนี้เห็นอีกทีใหญ่ยาว5เมตรจับได้สำเร็จอ่ะเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปค่ะจากจับงูปิดท้ายจะพาไปดูการจับหนูกันบ้างหนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กแต่มีฤทธิ์เยอะคุณผู้ชมมันวิ่งทีเราตามไม่ทันเลยนะครั้งนี้จะวุ่นวายขนาดไหนไปดูค่ะวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้